สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ขอนำทุกท่านมาที่สนามช้างอารีนาเพื่อชมเกมอุ่นเครื่องระหว่างบุรีรัมย์ PA พบบุรีรัมย์ยูไนเต็ดหลังจากที่ทางไทยลีกนะครับเลื่อนโปรแกรมการแข่งขันไปเป็นวันที่3กันยายนนี้วันนี้นะครับผมจะพาทุกท่านย้อนอดีตไปเมื่อ10ปีที่แล้วนักเตะของทั้ง2ทีมเริ่มเดินลงสู่สนามกันแล้วครับวันนี้จะเป็นการมาเจอกันของบุรีรัมย์ PA นะครับทีมแชมป์ประวัติศาสตร์เมื่อ10ปีที่แล้วพบกับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดในปัจจุบันมาดูรายชื่อเสร็จผู้เล่นตัวจริงของทั้งสองทีมเริ่มจากบุรีรัมย์ PA นะครับผู้รักษาประตูส่งศิวรักษ์เทศสูงเนินผู้เซ็นเตอร์ส่งแอนเดอร์สันดอสซานโตสยืนคู่กับโจเซฟโอบามาส่วนในแนวรุกนะครับส่งจักรพันธ์แก้วพรมแฟงอาชิมปงยืนกองหน้าคู่กับแฟรงค์โอฮันซ่ามาดูรายชื่อฝั่งบุรีรัมย์ยูไนเต็ดกันบ้างนะครับผู้รักษาประตูส่งนพพลละครพลเซนเตอร์3คนนะครับส่งพันษาเหมบูลดีเก่าและเลบินสุรก้าส่วนในแนวรุกนะครับส่งพิรดลฉ่ำรัศมีสุภโชคสารชาติยืนกองหน้าคู่กับซามูเอลโรซากอนคาเวสกรรมการเป่าเริ่มเกมกันแล้วครับบอลมาตั้งที่โอบามาครับโอบามาคืนหลังไปที่แอนเดอร์สันแอนเดอร์สันครับยังขึ้นเกมไม่ได้ครับบุรีรัมย์พีเอหมดมาที่ยุทธจักรครับออกข้างไปที่ธีรธรธีรธรครับไหลมาที่รังสรรค์ครับรังสรรค์ยังได้บอลอยู่ครับมาที่สุเชาไหลต่อกับจักรพันธ์ครับเบียดกันอยู่กับเปียพลจักรพันธ์ครับหลุดเข้าไปในกรอบเขตโทษจักรพันธ์ยิงครับโอ้โหไปชนเสาครับได้ทักทายก่อนแล้วครับสำหรับบุรีรัมย์พีเอมาชมภาพช้าครับจักรพันธ์ครับเปลี่ยนกันอยู่กับปิยพลครับแล้วก็จักรพันธ์ครับหลุดเข้าไปในกรอบเขตโทษแล้วก็กดด้วยขวาครับโอ้โหบอลไปชนเสาเหลี่ยมในออกไปครับยังบุกต่อเนื่องครับบุรีรัมย์พีเอบอลมาที่อวนซ่าคืนหลังไปที่รังสรรค์ครับรังสรรค์มีพื้นที่ครับเข้ากลางมาที่จักรพันธ์เปิดโด่งครับโอ้โหโดนปิกาโมสกายไว้บอลมาเข้าทางธีรธรก็ได้สวยครับโอ้โหไม่ตรงกรอบครับเกือบได้ประตูขึ้นนำแล้วครับสำหรับบุรีรัมย์พีเอมาชมภาพช้าครับลูกนี้ดีเก่าไปโมงพลาดครับบอลมาเข้าทางธีรธรครับกดด้วยซ้ายครับโอ้โชคดีบอลไม่ตรงกรอบครับโอ้โหเจ้าอุ้มเสียดายครับมีโอกาส1-1แต่ทำไม่ได้บุรีรัมย์ยูไนเต็ดจะได้ลูกตั้งเตะโดยนพพลครับเล่นสั้นมาที่รัตนากรครับออกข้างไปที่นฤบดินทร์นาเลบดินครับหลายให้กับโลซ่าหลายต่อกับพิโรโลก็ไม่กรอบแค่โทษพิโรโลซัดด้วยขวาครับโอ้โหโดนสิวรักษ์ปักออกไปได้มาชมภาพช้าครับลูกนี้ต้องชมซามูเอลเลยครับไหลบอลให้กับเจ้านิวพิโรโลหลุดเข้าไปในกรอบแค่โทษครับเจ้านิวก็บรรจงกดด้วยขวาครับโอ้โหแต่ไปตรงตัวสิวรักษ์ครับบุรีรัมย์พีเอจะได้ลูกตั้งเตะโดยสิวรักษ์ครับสิวรักษ์เปิดดวงมาที่โอฮันซ่าโอนซาโมงมาที่จักรพันธ์ครับทำชิงกับอาชัมปงไหลต่อกับอาชัมปงครับยิงครับโอ้โหไปติดเลบินสุรก้าออกไปยังยิงประตูขึ้นนำไม่ได้ครับสลับบุรีรัมย์พีเอมาชมภาพช้าครับลูกนี้จักรพันธ์ครับทำชิงกับอาชัมปงครับแล้วก็ไหลให้กับอาชัมปงซัดด้วยซ้ายครับไปติดเลบินสุรก้าออกไปบอลมาที่เปียพลครับไหลต่อกับสมิลครับเปิดโดก็ไปครับโดนไอเดสันสกัดออกมาได้บุรีรัมย์ยังได้บอลอยู่ครับบอลมาที่สมิลไหลเข้ากลางครับโอ้โหโดนไอเดสันเตะทิ้งทันทีบุรีรัมย์พีเอจะได้สวนแล้วครับและกรรมการก็เป่าจบการแข่งขันในครึ่งแรกครับบุรีรัมย์พีเอยังเสมอกับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดอยู่0-0มาลุ้นกันต่อในครึ่งหลังครับกรรมการเป่าเริ่มเกมในครึ่งหลังกันแล้วครับบอลมาตั้งที่ดีเก่าครับโอ้เปิดไปติดโอฮันซ่าครับยังได้บอลอยู่ครับบอลมาที่สุรก้าไหลมาต่อที่สุภโชคครับโอ้โหโดนเสียบครับยังได้บอลอยู่ครับโอ้แล้วก็เสียบอลให้กับบุรีรัมย์พีเอครับบอลมาที่โอฮันซ่าคือหลังมาที่รังสรรค์ครับมาที่โอฮันซ่าใหม่โอฮันซ่าครับออกข้างไปที่ธีรธรธีรธรมีพื้นที่ครับมาที่รังสรรค์ครับหรือออกข้างมาที่ธีรธรครับบอลมาเข้าทางรังสรรค์ครับเบียดกันอยู่กับรัตนากรแล้วก็เสียบอลครับบุกหนักแล้วก็สลับบุรีรัมย์พีเอเข้ากลางมาที่จักรพันธ์ครับคืนหลังไปที่ยุทธจักรมาที่รังสรรค์ครับทำชิงกับจักรพันธ์ไหลต่อกับอาจารย์พงศ์ทำชิงกับออนซ่าเบียดกันอยู่กับดีเก่าครับ
โอซ่าล็อกเข้าขวาโอซ่ายิงครับโอ้โหไม่ตรงกรอบครับมีโอกาสมากกว่าครับแต่ยังขึ้นนำไม่ได้ครับสลับบุรีรัมย์ PA มาชมภาพช้าครับตรงนี้โอซ่าครับเปลี่ยนจะอยู่กับดีเก้าโอซ่าล็อกเข้าขวาครับแล้วก็กดเต็มข้อครับบอลไซก้อยหลุดกรอบประตูไปบอลมาเข้าทางรัตนากรครับออกข้างไปที่เนเธอร์เบรินครับทำชิ้นกับอองทูอองทูครับไหลให้กับไมคอนไมคอนไหลให้กับสุภโชคหลุดก็ไม่ได้กับแกโทษสุภโชคยิงครับเรียบร้อยครับกูบุรีรัมย์ยูไนเต็ดขึ้นนำบุรีรัมย์พีเอ1ประตูต่อ0จากการยิงของสุภโชคสารชาติโอ้โหมีโอกาสน้อยกว่าครับแต่ทำประตูขึ้นนำแล้วครับสำหรับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดมาชมภาพช้าครับลูกนี้ต้องชมไมคอนเลยครับสายตาเฉียบคมมากครับหลายให้กับสุภโชคหลุดก็ไม่ได้กับขอโทษแล้วสุภโชคก็แปรสวนตัวศิวรักษ์เข้าไปครับทำให้บุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับออกนำบุรีรัมย์พีเอไป1ประตูต่อ0เจ้าเช็คครับมีโอกาสหลุดเดียวก็ไม่ได้ก่อนขีดโทษแล้วก็ไม่พลาดครับแปรสวนตัวศิวรักษ์เข้าไปครับทำให้บุรีรัมย์ยูไนเต็ดออกนำแล้วครับ1ประตูต่อ0เกมกลับมาเริ่มต้นอีกครั้งนึงนะครับโอ้โหมีโอกาสมากกว่าครับแต่ยังทำประตูไม่ได้ครับสำหรับบุรีรัมย์พีเอบุรีรัมย์ยูไนเต็ดจะมีการเปลี่ยนตัวครับส่งสุพนัทเหมือนตาลงไปแทนสุภโชคสารชาติบุรีรัมย์ยูไนเต็ดจะได้ทุ่มโดยจักรกิจลาบตระกูลครับทุ่มมาที่ปิยพลครับไหลต่อกับไมคอนครับตอกส้นมาที่สุพนัทครับแตกเข้าสายแล้วก็ยิงครับโอ้โหไปชนเสาครับยังไม่ได้ประตูเพิ่มครับสำหรับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดบุรีรัมย์พีจะได้สวนแล้วก็บอลมาที่รังสรรค์ครับส่งต่อให้กับอาชิมปงและกรรมการก็เป่าฟาวให้กับบุรีรัมย์พีเอครับแล้วก็แจกไปเหลือให้กับเจ้าต้นนฤบดินครับโอ้จำเป็นต้องตัดฟาวครับลูกนี้มาชมภาพช้าครับเจ้าต้นนฤบดินครับไปเหนี่ยวคอรังสรรค์วิวัฒน์ชัยโชคครับโอ้โหไม่มีทางเลือกครับเพราะเจ้าตัวหลุดตำแหน่งไปแล้วบุรีรัมย์พีเอจะได้ลูกฟรีคิกโดยแอนเดอร์สันดอสซานโตสครับแอนเดอร์สันครับเปิดโด่งไปที่ยุทธจักรครับมองมาเข้าทางสุรก้าครับสุรก้าโอ้โหโดนออนซ่าฉกบอลไปได้ออนซ่าครับดวลกับอยู่สุรก้าครับยังได้บอลอยู่ครับออนซ่าออนซ่าครับไหลให้ต่อกับยุทธจักรยุทธจักรยังเจาะไม่ได้ครับออกข้างมาที่รังสรรค์รังสรรค์ครับเปิดโด่งให้สุชาวมองครับเรียบร้อยครับบุรีรัมย์พีเอตีเสมอบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเป็น1ประตูต่อ1จากการมองของสุชาวนุชนุ่มโอ้โหในที่สุดครับความพยายามก็สำเร็จจนได้ครับจากการมองของสุชาวนุชนุ่มครับทำให้บุรีรัมย์พีเอกลับคืนสู่เกมได้สำเร็จครับมาชมภาพช้าครับลุงนี้ต้องชมเจ้าอ้นหลังสันเลยครับบรรจงเปิดด้วยซ้ายครับบอลมาถึงสุชาวนุ่มๆครับสะบัดมงย้อยๆครับบอลข้ามหัวนพพลนครพลเข้าไปครับทำให้บุรีรัมย์พีเอครับกลับมาตีเสมอบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเป็น1ประตูต่อ1ครับโอ้โหสุชาวมงลูกนี้ครับเจ้าโจนัสปัดไม่ออกครับบอลข้ามหัวเข้าประตูไปครับเกมกลับมาเสมอกันอีกครั้งนึงแล้วครับโอ้โหบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับมาโดนตีเสมอในช่วงท้ายเกมครับบอลออกข้างมาที่สุพนัทครับสุพนัทครับไหลเข้ากลางมาที่อองทูอองทูครับโอ้โหโดนเบียดแล้วก็เสียบอลไปครับบอลโด่งมาที่ดีเก่าครับโมงสกัดมาเข้าทางผู้เล่นบุรีรัมย์พีเอครับเข้าสู่ช่วงนาทีสุดท้ายนะครับทีมไหนได้ประตูมีโอกาสชนะสูงครับบอลมาที่รังสรรค์ครับเปิดโดให้กับสุชาวครับโดนจักรกิจมงสกัดมาได้บอลมาเข้าทางปิยพลครับส่งต่อให้กับไมคอนทำจิ้งกับสุพนัทครับไมคอนครับไหลให้กับสุพนัทครับเบียดกันอยู่กับแอนเดอร์สันสุพนัทหลุดก็ไม่ได้กอบเขตโทษสุพนัทยิงครับเรียบร้อยครับกูบุรีรัมย์ยูไนเต็ดขึ้นนำบุรีรัมย์พีเอ2ประตูต่อ1จากการยิงของสุพนัทเหมือนตาโอ้โหเจ้าแบงค์ทำได้ครับมายิงประตูในช่วงทดเวลาบาดเจ็บครับทำให้บุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับออกนำบุรีรัมย์พีเอไป2ประตูต่อ1มาชมภาพช้าครับลูกนี้ต้องชมเจ้าแบงค์สุพนัทเลยครับ
อาศัยความแข็งแกร่งครับเบียดเอาชนะแอนเดอร์สันแล้วก็ไปยิงเข้าเสาแรกครับทำให้บุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับออกนำบิลอมพีเอไป2ประตูต่อ1ครับมีโอกาสชนะสูงแล้วครับโอ้โหแข็งแกร่งจริงๆครับเจ้าแบงค์ครับเบียดเอาชนะแอนเดอร์สันได้แล้วก็แปรเข้าเสาแรกไม่เหลือครับทำให้บุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับออกนำไปแล้วครับ1ประตูต่อ0และกรรมการก็เป่าจบการแข่งขันครับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับเฉือนเอาชนะบุรีรัมย์พีเอไป2ประตูต่อ1จากการยิงประตูชัยของเจ้าแบงค์สุภรักษ์เหมือนตาแล้วก็จบลงไปแล้วครับกับการจำลองการอุ่นเครื่องของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดกับบุรีรัมย์พีเอนะครับก็พอจะทำให้แฟนบอลนะครับหายเหงาไปบ้างไม่มากก็น้อยสุดท้ายนี้ขอขอบคุณแฟนคลับทุกท่านที่รับชมคลิปนี้ใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ